สำหรับการฉีดสะสมอาหารนะครับหลังจากที่เราลงสารไปแล้วผ่านไปประมาณสัก7-10บวันแล้วก็มาสะสมอาหารนะสะสมอาหารเนี่ยก็จะใช้ปุ๋ยตัวหน้าต่ำกลางหลังสูงอย่างเช่น5-25-30ฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าใบจะตันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนนงเลิศนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับการทำดอกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะสมอาหาร เปิดตาดอกนะครับแล้วก็มีการใช้สารอะไรบ้างในการทำนะครับซึ่งคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับพยายามฟังให้จบนะครับผมเพราะว่าการทำดอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็เซนสิทีฟต่อ,ต,อ,ต,อต้นทุเรียนเรามากนะครับเราพลาดจุดใดจุดหนึ่งไปเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยทั้งปีนะครับก็ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมพยายามจะอธิบายกลัวความผิดพลาดนะครับ เอาละครับตอนนี้ทุเรียนเนี่ยใบที่หนึ่งเริ่มเริ่มเริ่มเข้าสีและใบนะครับเริ่มแก่แล้วก็จะได้ใบชุดที่2เราจะทําดอกกันชุดที่2นะครับใครที่ตามสวมถึงอยู่ก็คือปีนี้เราทํากัน2ชุดใบนะครับเพื่อที่จะย่นระยะเวลาในการเปิดตาดอกเข้ามานะครับสาเหตุที่ย่นเข้ามาเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะหนีสภาพอากาศหนาวแล้วก็ไปตัดลูกชนกับฝนนะครับก็คือเราได้ดอกก่อนเราก็จะสบายหน่อยนะครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนไหนที่ใบไม่พร้อมก็ทํามชุดใบได้นะครับส่วนไหนที่ใบพร้อมแล้วก็สามารถทํา2ชุดใบได้เราจะดูได้ไงว่าใบเราพร้อมไม่พร้อมนะครับก็รู้สึกใบหนาตานั่นก็คือพร้อมรู้สึกใบหลงเหลงยอดเป็นก้านทูบใบสีไม่สดใสนั่นคือใบไม่พร้อมต้องทำสามชุดใบนะครับเพื่อที่จะเวลาติดลูกแล้วต้นทุเรียนเราจะได้ไม่โสมนะครับก็ตอนนี้ใบชุดที่1มันตันแล้วเราจะดึงใบชุดที่2กันนะครับ ใบชุดที่2ผมจะใช้ปุ๋ยตัวสูตรเสมอนะครับก็คือ15เสมอยี่ห้ออะไรก็ได้ผมใช้ยาล่านะครับผมยาล่าแล้วก็ของหัวคนป่านะผมใช้2ยี่ห้อนี้แหละที่ประจาสวนอยู่นะครับนี่ใบก็ประมาณนี้นะครับเริ่มที่จะใบตันแล้วนะครับใบชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับหลังจากตัดลูกมาหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยทางดินไปสูตรเสมอไปเนี่ยฝนมันก็เริ่มตอนนี้นะฝนมันก็เริ่มบางๆแล้วนะครับห่างๆแล้วเราก็ ตีน้ำได้นะครับตีน้ําตีน้ําให้น้ําได้นะถ้าฝนไม่ตกติดต่อกัน3าสี่วันก็ให้น้ําบางๆได้ส่วนบริเวณโคนฉีดยาออกให้เลยนะครับฉีดยาขยายออกให้ให้เรียบร้อยเลยเตรียมการไว้รอเลยนะครับตอนที่เราจะไปเปิดตาดอกมันต้องมีการแบบทําโคนให้แห้งหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของการกวาดใบออกจากโคนนะครับก็เตรียมการไว้เลยนะครับก็เข้าเรื่องของการสะสมอาหาร นะครับสะสมอาหารพูดไปหลายวิดีโอหลายคนก็ยังงงงอยู่ไม่เข้าใจอยู่ว่าใช้อะไรนะครับการสะสมอาหารเนี่ยหลักการมันก็คือไม่ให้มันแตกยอดมันจะเกิดกระบวนการสะสมอาหารไว้ที่ใบนะครับทีเนี้ยเรื่องของเราจะใช้อะไรบ้างในการสะสมอาหารนะครับถ้าสวนเราดีนะครับใบสวยใบเยอะเต็มต้นเนี่ยอาจจะฉีดสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า ไม่มีคอรดคอไลน์นะครับฉีดตอนที่เป็นใบดาบของใบชุดสุดท้ายที่เราจะเอาดอกนะครับฉีดแล้วก็อาจจะเสริมพวกจุลธาตุเข้าไปก็ได้นะครับฉีดแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นใบเพสลาดนะบใบเพสลาดแล้วก็ลงสารแพคโคบิตาโซนยีอร์เนตไปอีกครั้งก็ได้แต่ผมไม่แนะนำแบบนี้นะครับก็ผมต้องการที่จะเซฟ เซฟนะครับไปแบบว่าอ่ค่อยๆไปทีละลำดับไม่ต้องแอดวานซ์ถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ตามผมอยู่เนี่ยเชื่อว่าส่วนมากจะเป็นคนทําใหม่นะครับเป็นคนทําทุเรียนมือใหม่เพิ่งที่จะฝึกเอาลูกเหมือนๆกันกับผมเลยนะครับถ้างั้นเราไปแบบสายแบบเซฟๆแล้วกันนะครับสายเซฟๆมีการจเจริญเติบโตของต้นด้วยได,ได้ลูกได้อะไรด้วยนะครับก็ใบชุดสุดท้ายนะครับก็คือชุดข้างหน้าที่จะออกมาเนี่ยเป็นอ่ายอด ฝักดาบก็ใส่ปุ๋ย824 24, 24ลงไปนะครับคนละตัวกับตอนนี้นะตอนนี้ก็คือใบชุดที่1เป็นใบเริ่มเป็นใบตันแล้วอะนะครับเริ่มที่จะเข้าสีอะไรแล้วยอดสุดแล้วเนี่ยก็เติม15เสมอเข้าลงไปนะครับพอได้ยอดออกมาเป็นปลีแดงก็เติม824 24, 24ลงไปแล้วแต่นะครับจะใช้สูตร824 24ก็ได้ หรือจะใช้1 5 5 20หรือ1 5 5 25อะไรที่ท่านหาได้ก็ได้นะครับเลือกเอาสูตรใดสูตรหนึ่งไม่บวกผสมกันนะครับที่ส่วนผมใช้8 24 24เพราะว่าปีนี้ฝนดีนะครับก็ไม่จาเป็นต้องห่วงเรื่องของขาดไนโตรเจนฝนดีนะครับก็เลยใช้ตัว8 24 24ตอนที่ใบชุดที่2เนี่ยชุดที่จะเปิดตาดอกเนี่ยเป็นใบฝักดาบนะครับการฉีดยาโมลงมแมลงก็ดูแลตามปกติเลยนะพอใบเริ่มที่จะกลางออกมา กลางออกมาเป็นเริ่มจะเข้าเพสลาดแล้วแต่ว่ายังมียังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังมียอดยอดใบดาบอยู่แล้วก็ใบกลางด้วยยังไม่ถึงใบเพสลาดเต็มที่ตัวนี้ผมก็จะเติมแมกนีเซียมเข้าไปนะครับพวกแคลเซียมโมลอนพวกแมกนีเซียมเข้าไปนะครับฉีดเข้าที่ใบทางดินพอแล้วทางดินก็ใส่แปี่24 24แค่นั้นก็พอนะครับส่วนทางใบเนี่ยเ,เราฉีด แมกนีเซียมเข้าไปเสริมเพื่อที่ต้องการให้มันเร่งเร่งให้มันแก่เร็วขึ้นนะครับมันอาจจะได้ใบไม่ไม่หวือหวาเท่ากับใบชุดแรกที่เราทำเพราะว่าเราใช้แมกเข้าไปฉีดเสริมมันก็จะเร่งให้เขาแก่เร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็สไตล์ที่สวนทำแบบนี้นะพอใบเริ่มเป็นใบเพสลัดนะครับใบเพสลัดเนี่ยก็ลงสารใครจะลงก็ลงใครไม่ลงก็ไม่เป็นไรนะครับ มันจะแตกต่างกันอยู่คนลงกับคนไม่ลงเดี๋ยวเราให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเอากรณีที่เราลงสารแล้วกันลงสารเนี่ยชื่อของมันก็คือแพคโคบิวทาโซน25% 10% 15%เลือกเอาอะไรก็ได้นะครับเราอยากเซฟเซฟต้นหน่อยก็10%นะครับก,กลางหน่อยเนี่ยก็15%จะเอาดอกเลยก็คือแบบได้แน,น,น่ก็คือ25%นะครับจะมี10-15-25ส่วนอัตราในการผสม ก็เอาเท่ากันก็ได้นะครับอยู่ที่4 6 0ถึงซีซีต่อน้ำา200ลิตรแล้วแต่สภาพใบของเราฉีดพ่นตอนที่เป็นใบเพสลัดนะครับใบเพสลดัดก็คือใบกลางหมดแล้วแต่ยังไม่แก่นะครับใบกลางหมดแล้วแต่ยังไม่แก่นะครับก็ส่วนอัตราในการผสมส0 1 5ปอเนระาเราก็ดูต้นเราอ่ะว่าเราจะเลือกใช้สารกี่เปอร์เซ็นต์ นะครับถ้าใบดีใบดีล้วก็ใช้2ีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใบไม่ดีเราก็ใช้ส0ใบกลางๆเราก็ใช้สิาเปอร์เซ็นอย่างนี้นะครับอัตราความเข้มของสารมันจะต่างกันไปแต่ถ้าเกิดเราแบบไม่ซีเรียสอะไม่ซีเรียสแบบว่าเออทุเรียนทุเรียนฉันจะยังไงก็ได้อะขอแค่ได้ผลออกมาอย่างเงี้ยก็ใช้25%แต่ถามว่า ความเสียหายที่ตามมามีแน่นอนนะครับหนึ่งเรื่องของต้นโสมถ้าเราสะสมอาหารไม่ได้นะครับเนี่ยใกล้จะถึง้วนาะการสะสมอาหารใกล้ถึงแล้วต่อจากการลงสารนี่แหละนะครับเราลงสารไปแล้วเนี่ยประมาณสัก5วันนะครับหวันแล้วก็เข้าสะสมอาหารสะสมอาหารเนี่ยก็คืออาจจะเติมปุ๋ย8 24 24ทางดินเข้าไปเสริมอีกก็ได้อีก1ครั้งนะครับได้อีก1ครั้งก็คือตอนใบพีสลดัด ใบชุดสุดท้ายเราจะเติม8 24 24ลงไปอีกก็ได้นะครับต้นหนึ่งก็สักครึ่งกิโลก็ได้หรือ3ขีด4ขีดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ขนาดต้นอีกแหละไอ้ MM. ตัวเรื่องของปริมาณปุ๋ยเนี่ยมันก็พูดกันยากนะครับแล้วแต่ต้นของเราทีเนี้ยหลังจากที่เรามาถึงใบเพสลัดแล้วเนี่ยจะเข้ากระบวนการสะสมอาหารการสะสมอาหารคอนเซปต์ Concept, มันก็คือหยุดการแตกยอดนะหยุดการแตกยอดมีอะไรบ้างอะที่หยุดการแตกยอดการสะสมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยตัวหน้าต่ำกลางหลังสูงอย่างเช่น5 25 30นะครับฉีดเข้าที่ใบนะครับฉีดเข้าที่ใบห่างกันโดยประมาณ7-10วันนะครับจนกว่าใบมันจะแก่ตันเงางามเลยฉีดตัวนี้แหละนะครับก็คือตัว5 25 30ทางใบนะครับหรือจะเป็น15-5-25ก็ได้ทางใบเลือกเอาสูตรใดสูตรหนึ่งอีกไม่ผสมบนเปกัน นะครับจะทําอันไหนก็ทําจะเลือกเอาสูตรไหนก็สูตรนั้นนะครับไม่ผสมกันเลือกเอาอย่างละสูตรที่สวนก็ใช้5 25ยี่สามสิบนะครับฉีดพ่นเนี่ยก็ตั้งแต่ใบเพสลาดไปจนใบตันเลยนะใบตันจนรู้สึกใบมันตั้งอะ่ะใบมันตั้งนะครับใบมันตั้งเลยทีเนี้ยหลักการของการออกดอกของมันเนี่ยก็คือไนโตรเจนน้อยคาร์บอนสูง เหมือนเหมือนเหมือนใครเคยได้ยินอ,ะอ่ะปรับค่า C N นะครับใครเคยได้ยินไหม C N C N ยิ่งความห่างของ C และ N มากเท่าไหร่เนี่ยดอกก็จะออกดีนะครับผมจะใช้คำไหนเป็นภาษาบ้านๆให้เราเข้าใจง่ายดี C ก็คือคาร์บอนคาร์บอนมันจะมากับความแห้งแล้งอ่ะเอาเอาอยงาี้ก็ได้มากับความแห้งแล้งส่วน N ก็คือไนโตรเจนมากับความชืน้น ไอ้สอตัวนี้ห่างกันนะครับในตัวเจนสูงแตกใบตัวคาร์บอนเยอะก็ได้ดอกทีเนี้ยอะไรบ้างลหละที่เราจะสามารถที่ทําให้คาร์บอนสูงเนี่แหละก็คือการสะสมอาหารก็มีส่วนในในกระบวนการนี้ด้วยก็คือลดเอ็นลงนะครับสะสมอาหารไว้เยอะๆไว้เยอะ,ยอะ,ยอะ,ยอะทีนี้ก็มีความแรงเข้ามาฝนไม่ตกเอ่ยมีการคาดโคนมีการเบา,าน,น้ําลงเนี่ยไงมันก็ทําให้ตัวคาร์บอนสูงขึ้นสูงขึ้น,นแล้วก็จะเริ่ม มีการออกดอกนะครับก็หลักการเทคนิคมันอยู่ประมาณนี้แหละถามว่ามันยุ่งยากไหมมันมันไม่ยุ่งยากมันไม่ยุ่งยากมันไม่ยุ่งยากมันไม่ได้มีอะไรมากมายที่เราเสริมให้ทุเรียนเรามันมันมันมากมายตรงจังหวะนะครับนี่เอาตรงๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะฉีดเข้าที่ที่ต้นทุเรียนเราเนี่ยมันก็มีแค่ตัวสารแคลเซียมโบรอนนะครับปุ๋ยทางดิน แล้วก็เรื่องของการให้น้ําทีนี้สําคัญเลยมันคืออยู่ที่จังหวะจังหวะทําทไมถึงบอกว่าอยู่ที่จังหวะถ้าใบชุดที่เราจะเอาดอกใบชุดสุดท้ายมันตันเงางามเราสะสมอาหารมาเต็มที่เลยอะ่ะใบตั้งพร้อมจะออกดอกแต่อากาศไม่มายังมีฝนโปรยโยลงมาบ้างอากาศไม่มาหนาวไม่กระทบลมไม่กระทบมันก็ออกดอกอยากนะครับหลายคนอาจจะต้องได้ซ้ําสารเข้าไปอีกเพื่อที่จะไม่ให้มันแตกใบ นะครับก็อาจจะฉีดสารซ้าเข้าไปอีกเพื่อจะไม่ให้มันแตกยอดออกมาถ้ามันแตกยอดออกมานะก็คือดอกมันจะออกน้อยหรือแทบไม่ออกเลยนะครับก็ต้องรองให้ยอดใหม่มันออกมาในแก่ตัวแล้วค่อยไปสะสมอาหารใหม่อีกรอบแล้วค่อยมันจะทําการเปิดตาดอกนะครับการเปิดตาดอกนี่ก็คือน,นั่นแหละการทําให้ต้นไม้เกิดความเครียดนะครับก็คืออัพคาร์บอนขึ้นมาเกิดความเครียดมีอะไรบ้างอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกวาดโคนให้ดินมันแห้งการลงสารให้รากมันตีปมเพื่อที่จะกินอาหารได้น้อย แล้วก็เรื่องของการงดน้ําเบาน้ําทาให้ต้นไม้เกิดความเครียดแล้วสร้างฮอร์โมนเกี่ยวกับการแตกยังไงแตกแตกช่อดอกอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้อีกคล,คลิปหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้ฮอร์โมนนะคลิปเนี้ยเอาเป็นคอนเซปในการที่เราจะเปิดตาดอกแล้วกันในช่วงที่เรามีการแบบทําหมดทุกอย่างนะว่าสะสมหมดทุกอย่างใบตั้งชันเดาเงางามแล้วเนี้ย เดี๋ยวเราจะมีฮอร์โมนเข้าไปช่วยตอนนั้นนะครับที่จะช่วยให้มันเนี่ยออกดอกดีนะครับ <f uck> ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ยินมาเรื่องของยาเปิดต,ตาดอกนะครับสารเปิดตาดอกเนี่ยมันเอาตรงๆ <f uck> เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้แยกอีกนะเรื่องของสารเปิดต,ตาดอกบอกตรงนี้ว่ามันไม่มีนะครับไม่ต้องเชื่อ Elle ใครที่ไปได้ยินว่าฉีดแล้วออกดอกเป็นยาเปิดตาดอกฉีดใต้ท้องกิงแล้วดอกมาอันนั้นโกหกนะครับ ไม่ต้องเชื่อเลยมันไม่มีนะครับเอาจริงๆในโลกนี้ไม่มีหรอกฉีดแล้วออกดอกเลยไม่มีมันขึ้นล้วนอยู่ต่กระบวนการที่เราทํามาทั้งปีเลยทําใบสะสมอาหารใส่ปุ๋ยฉีดยาแมลงเก็บใบนั่นแหละคือยาเปิดตาดอกที่แท้จริงไม่มีหรอกต้นทําอยู่ดีๆไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเอายาเปิดตาดอกมาฉีดใต้ท้องกิ่งฉีด,ฉด,ฉด,ฉดแล้วมันออกดอกออกพึบเลยไม่มีนะครับไม่มี ไม่สามารถทําได้ด้วยนะครับนี่พูดตรงๆเลยก็มันมีแต่ส่งเสริมเราเห็นดอกมาแล้วปิป๊ปปิมเนี่ยมันมีแต่ส่งเสริมให้มันพัฒนาเป็นดอกแล้วได้ดอกออกมาเนี่ยถึงจะใช่นะครับอเน,นี้ไม่โกหกใช่อย่างนั้นจริงๆมีแต่การส่งเสริมพัฒนานะครับไอตะปูตะปาที่มันเล็กๆใต้ท้องกิ่งให้มันพัฒนาเป็นดอกได้เร็วขึ้นท่วงทันต่อสภาพอากาศ ไอ้นัน่นแ่ะใช่มีเดี๋ยวเล่าให้ฟังคลิปหน้านะครับคลิปนี้มีเอาแค่คอนเซปต์ในการทําเปิดตาดอกมาให้นะครับสรุปสรุปนะครับตอนนี้ใบที่หนึ่งเป็นใบตันนะครับใบตันลงปุ๋ยสิบห้าเสมอใบที่สองยอดปลี่แดงลงปุ๋ยแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับพอใบอเป็นใบดาบ บ้างใบเริ่มกลางแล้วบ้างฉีดแมกนีเซียมทางใบนะครับฉีดแมกนีเซียมทางใบเพื่อที่จะเล่งให้เขาเข้าสีเร็วขึ้นแก่เร็วขึ้นแล้วก็ใบเพสลัดนะครับใบเพสลาดก็คือใบกลางหมดทุกใบแล้วแต่ยังไม่แก่ตัวลงสารนะครับลงสารแพคโควีราโซนจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ใครไม่ลงก็เริ่มสะสมอาหารเลยตัวสะสมอาหารก็คือปุ๋ยตัวหน้ากลางนะครับหน้าต่ํา กลางหลังสูงอย่างเช่น 5, 25, 30นะครับฉีดทางใบโดยระยะห่างเจ็ดถึวันฉีดครั้งหนึ่งฉีดไปเรื่อยๆคําว่าฉีดไปเรื่อยๆนี่หมายถึง7-10วันฉีด7-10วันฉีด7จ็วันฉีดให้มันยังไงอะ่ะให้มันใบแก่ตันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเปิดตาดอกคร่าวๆในใบชุดสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวข้างหน้าต่ออีกวิดีโอนึงนะครับคลิปนี้ยาวมากและ15นาทีนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ